ุกสติกเกอร์ทุกคำทักทายที่ส่งเข้ามาก็ขอบพระคุณด้วยนะครับหลายท่านอวยพรให้สดใสแข็งแรงมาขอบพระคุณนะครับคุณนันพัฒน์บ่นว่ามีนาคมเนี่ยพัทยามิวสิกเฟสติวัลจะมาอีกแล้วยังไงก็ระมัดระวังกันเรื่องของโควิดกันด้วยนะโอ้ยพี่มนิษฐ์บอกซ้อมรบกันแต่น้ำมันแพงจริงอันนี้สถานการณ์ที่ยูเครนนะครับใช่ค่ะคอมเมนต์ยังไม่ค่อยมีอะไรส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเดี๋ยวมีเวลาไปนั่งอ่านกันเบรกหน้าก็ได้ครับค่ะไปดูประเด็นข่าวกันสักหน่อยดีกว่านะค่ะเรื่องของการเสวนาว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทมว่าคิดเห็นอย่างไรกับการต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับหัวข้อรถไฟฟ้าต้องถูกลงทุกคนต้องขึ้นได้จัดโดยสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับเมื่อวานนี้เขาเสวนากันผ่านช่องทางออนไลน์นะก็อย่างที่บอกไว้มีผู้สมัครก็คือคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครจากทางประชาธิปัตย์คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ผู้สมัครจากทางก้าวไกลคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้สมัครอิสระหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็คุณรัศนาโตศิตรกูลนะครับผู้สมัครอิสระเข้าร่วมเอาแต่ละคนบอกว่ายังไงกันบ้างคุณชัดชาติบอกแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของ BTS ปัจจุบันที่ผ่านมาเกิดปัญหาตั้งแต่มีการว่าจ้างให้เอกชนเดินรถส่วนต่อขยายไปจนถึงปี2585ด้วยอำนาจพิเศษและไม่มีใครเคยเห็นสัญญามีความพยายามที่จะขยายสัญญาไปอีก30ปีถึงปี2602กำหนดราคาค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน65บาทโดยไม่ผ่านกระบวนการกฎหมายพรบร่วมทุนทำให้มีปัญหาความโปร่งใสขอเสนอแนะ5ประเด็นครับ1ต้องไม่มีการขยายสัมปทานให้เอกชนที่จะเป็นภาระให้แก่คนรุ่นต่อไปอีก1เจเนเรชั่นแล้วกลับสู่กระบวนการกฎหมายร่วมทุน2กทมต้องเร่งเจรจาแก้ปัญหาหนี้ค่าจ้างเดินรถและภาระหนี้จากการรับโอนโครงข่ายเนี่ย 100,000 ล้านกทมไม่ควรเข้าไปแบกรับภาระการก่อสร้างส่วนต่อขยายสายสีเขียวเพราะที่ผ่านมารถไฟฟ้าเส้นอื่นๆรับรัฐบาลเป็นคนจ่ายค่าก่อสร้างงานโยธาแล้วทำไมอยู่ๆเส้นนี้ถึงมาโยนให้กทมล่ะ3ต้องเร่งดำเนินการให้ข้อสรุปเรื่องค่าโดยสารส่วนต่อขยายทางทิศเหนือทิศใต้ซึ่งเปิดวิ่งมา3ปีแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเก็บค่าโดยสารยังไง4เอาสัญญาค่าจ้างเดินรถที่ต่อไปถึงปี2585มาเปิดเผยให้รู้ต้นทุนเพื่อจะนำไปสู่การคำนวณค่าโดยสารที่ถูกต้องหลังหมดสัญญาเส้นไข่แดงก็คือ BTS สายสีเขียวเก่าเนี่ยในปี72แล้วก็5นำเส้นทางทั้งหมดมาจัดหารายได้เช่นค่าโฆษณาตามแนวรถไฟฟ้าคุณชัชชาติบอกด้วยว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวดำเนินการได้ในราคา 25-30 บาทต่อคนเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันคุณรัศนาโตศิตรกูลผู้สมัครอิสระบอกว่ารัฐบาลต้องไม่มีการขยายสัมปทานในเอกชนเนื่องจากสัญญาสัมปทานที่จะต่อมีการกำหนดเงินนำส่งรายได้ที่เอกชนจะให้กทม 200,000 ล้านอันนี้ถือว่าเป็นค่าตงเป็นที่มาที่ประชาชนต้องจ่ายค่าโดยสาร65บาทหากตนได้เป็นผู้ว่าจะมีการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวกลับมาให้รัฐบาลเพื่อให้รัฐบาลเอารถไฟฟ้าทุกสายไปทำระบบตั๋วร่วมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการทำโครงข่ายรถไฟฟ้า10เส้นทางเอาภาษีประชาชนจ่ายไปแล้ว1ล้านล้านจึงไม่ควรเอาภาระค่าโดยสารกลับมาผลักใส่ประชาชนอีกนะครับคุณรสนาบอกได้ว่าเมื่อเกิดการเดินทางเชื่อมโยงรถไฟฟ้าทุกสายเสียค่าราคาเพียงครั้งเดียวใช้บริการในทั้งระบบไม่เกิน 40-45 บาทจะทำให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจากล้าน2เป็น 3-5 ล้านคนในอนาคตจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืนด้านคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรครับพรรคก้าวไกลบอกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการขยายสัมปทานทำให้คนรุ่นลูกต้องแบกรับภาระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแพงรวมแล้วอีก38ปีที่สำคัญต้องไปดำเนินการให้ชัดเจนและทำการเจรจาสองส่วนคือไม่ไปแบกรับภาระหนี้การก่อสร้างส่วนต่อขยายจากรฟม.แล้วไปจัดการเรื่องหนี้ค่าจ้างเดินรถที่มีกับเอกชนและเงินลงทุนจัดหารถอีก 20,000 ล้านหนี้ค่าเดินรถเนี่ย 37,000 ล้านนะครับโดยต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสหากมีการกำหนดค่าโดยสารให้คนกทม.ได้ประโยชน์สามารถใช้บริการได้ก็สามารถไปหาข้อสรุปว่ากทม.จะมีการอุดหนุนค่ารถไฟฟ้าเท่าไหร่และต้องดำเนินการให้โปร่งใสด้วยสุดท้ายคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์ว่าที่ผู้สมัครจากทางประชาธิปัตย์บอกว่าที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนื่องจากคมนาคมในอดีตเนี่ยไม่ได้คิดวางแผนการพัฒนาเส้นทางการจัดการเดินรถและเก็บค่าโดยสารโดยคิดให้รอบด้านให้จบในครั้งเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นเราสามารถผลักดันค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20-25 บาทให้เกิดขึ้นได้จริงกทม.ออกพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานระดมทุนมาแก้ภาระหนี้ 30,000 ล้านเพื่อนำรายได้มาแก้ปัญหานี้กทม.และค่าจ้างเดินรถในอนาคตส่วนเรื่องของค่าก่อสร้างก็อย่างที่ทุกท่านบอกไม่ควรผลักภาระให้เป็นของกรุงเทพนะครับส่วนความเห็นสภาองค์กรผู้บริโภคระบุว่า
รัฐบาลจะยังคงมีความพยายามนำเรื่องการขยายสัมปทานเอกชนเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าผู้สมัครผู้ว่ากทม.ก็ระบุว่ารัฐบาลไม่ควรเร่งรัดเนื่องจากว่ากว่าจะหมดอายุสัมปทานรอบที่เคยต่อกันไปแล้วเนี่ยสมัยคุณชัยหมูนะยังเหลืออีก8ปีและควรรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางนี้ด้วยนะครับทางคุณสารีอองสมวังเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคบอกว่าการจัดงานเมื่อวานนี้ก็มีการเชิญพลตรีอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากทม.ร่วมเสวนานะเนื่องจากว่ามีข่าวว่าจะเปิดตัวเป็นผู้สมัครอีกคนนึงแต่เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้เปิดตัวจึงไม่สะดวกที่จะร่วมการเสวนาครับคนที่เปิดตัวคือกลุ่มรักกรุงเทพรักษานะคะครับทีนี้พาไปดูระบบ M-Flow จะเริ่มให้บริการวันนี้ตอน 4:00 น. M-Flow คืออะไรเป็นระบบนึงที่ต้องการจะเพิ่มความรวดเร็วนะคะก็คือเป็นเค้าเรียกอะไรคุณก็ไม้กั้นอัจฉริยะเหรอแบบไม่มีไม้กั้นนะคือมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะมีด่านเก็บเงินเป็นระยะระยะแล้วเวลาเข้าด่านมันก็จะต้องไปชะลอไปอะไรกันเขาก็เลยจะเอาไม้กั้นออกแล้วจะไม่จ่ายได้ไหมไม่ได้จ้าคุณต้องไปลงทะเบียนก่อนคุณจะเข้าเลนที่เป็น M-Flow คุณต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเรื่องนี้คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมค่ะบอกว่าอย่างนี้อย่างที่คุณก็อธิบายไปนั่นแหละก็คือมันจะทำให้การจราจรเนี่ยโล่งโปร่งมากขึ้นขอโทษทีผมบอกผิดไม่ใช่มอเตอร์เวย์การจนาพิเศษการจนาพิเศษเส้นวงแหวนรอบนอกสุดนะครับโอเคจะได้ทำให้เกิดความรวดเร็วก็เลยมอบหมายให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยไปพัฒนาค่าธรรมเนียมแบบอัตโนมัติก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องมีไม้กั้นนะคะแต่ไม่จ่ายได้ไหมไม่ได้ค่ะลดปัญหาการติดขัดจราจรบริเวณหน้าด่านนะคะทางหลวงเนี่ยเขาทดสอบระบบเสมือนจริงไปแล้วนะแล้วก็ทดลองกันมาตั้งแต่ตุลาคม64ก็พัฒนาอะไรกันมาเรื่อยๆจะเปิดให้บริการวันนี้ละค่ะ 4:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็มอบให้กรมทางหลวงเนี่ยไปเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสมัครสมาชิกที่จะต้องทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็เปิดช่องทางการรับสมัครที่หลากหลายในแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าจะเป็น LINE Official Account นะคะรวมถึงลงพื้นที่จุดบริการต่างๆด้วยจะได้ไปตรวจสอบซิว่าอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทั้ง MPass แล้วก็ EasyPass ที่ต้องการจะเปลี่ยนมาใช้ M-Flow ด้วยนะคะเรื่องนี้อธิบดีกรมทางหลวงคุณสราวุธทรงศิริวิไลค่ะบอกว่าการเปิดให้บริการระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นหรือว่า M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9แบบเต็มรูปแบบในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการให้ประชาชนสมัครสมาชิกแล้วก็ผ่านด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางไปก่อนแล้วค่อยไปเรียกเก็บเงินหรือว่าตัดเงินในบัตรทีหลังนะคะถ้าสนใจเนี่ยคุณเข้าไปลงทะเบียนได้นะไม่ว่าจะเป็นถ้าเว็บไซต์ก็ www.mflowthai.com หรือเป็นโมบายแอปพลิเคชันก็เขียนเลย mflow นะคะ mflow แล้วก็จุดบริการของกรมทางหลวงหรือว่าจะสมัครผ่าน official line ก็ได้นะคะ @mflowthaiใช้ LINE account ของตัวเองแล้วก็ไปเพิ่มรับเพื่อนกับ LINE official account แล้วก็ไปลงทะเบียนแจ้งข้อมูลบัตรเครดิตคือเขาจะตัดผ่านบัตรนะคะพอคุณผ่านด่านปุ๊บเขาก็จะตัดอัตโนมัติทันทีเลยแล้วก็ยังมีหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ให้บริการ M-Flow One Stop Service อำนวยความสะดวกในการสมัครให้กับคนที่สนใจด้วยแต่ถ้าใครที่มี M-Pass แล้วก็ EasyPass อยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถสมัครสมาชิกแล้วก็ระบุช่องทางให้ชำระค่าบริการผ่านบัตรได้เลยเช่นกันนะคะนอกจากการพัฒนารูปแบบและช่องทางการสมัครสมาชิกให้ง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็หลากหลายแล้วเนี่ยกรมทางหลวงยังหาพันธมิตรเพื่อมาร่วมพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกันให้บริการอย่างเช่นพัฒนาร่วมกับเคาน์เตอร์สวิตนะคะในการไปชำระเงินผ่าน 7-Eleven ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมสิทธิประโยชน์ที่ให้กับผู้ลงทะเบียนใช้ระบบ M-Flow หลากหลายรูปแบบด้วยนะคะผู้ที่สามารถเข้ามาใช้ระบบ M-Flow ในช่องทางที่กำหนดเนี่ยที่จะเปิดให้บริการวันนี้4:00 นเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก M-Flow เท่านั้นนะคะแต่ว่าก็มีข้อแม้นะรถป้ายแดงรถที่ทะเบียนเลอะเลือนอะไม่ชัดเจนหรือว่ารถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอันนี้คุณเข้าระบบ M-Flow ไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามคุณลองเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกก่อนแล้วกันนะส่วนคนที่เป็นสมาชิกอัตโนมัติ M-Pass แล้วก็ Easy Pass อยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้ช่องทาง M-Flow ได้ทันทีเลยเพียงแต่ว่าไปยืนยันไอ้ตรงช่องชำระผ่านทางตัดเงินนะคะสำหรับรถยนต์ที่สมัครสมาชิก M-Flow ผ่านช่องทางต่างๆแล้วคุณใช้บริการได้ทันทีเลยนะคะโดยการใช้บริการ M-Flow ในแต่ละด่านเนี่ยผู้ขับขี่สามารถเลือกช่องจราจรได้โดยใช้ช่องทางขวาให้สังเกตสัญลักษณ์ M-Flow ในสัญลักษณ์จะเป็นยังไง
เขียน M-Flow อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับนะแล้วก็ในมันจะมีพื้นที่บอกนะคะทางวิ่งแล้วก็ป้ายเนี่ยมันจะบอกคุณเลือกเลยว่าถ้าเกิดคุณสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็เข้าทาง M-Flow เดี๋ยวเขาก็จะไปตัดเงินคุณส่วนใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกถ้าคุณขับผ่านช่อง M-Flow เนี่ยก็สามารถชำระย้อนหลังได้ภายใน2วันนะคะผ่านเว็บไซต์หรือว่าโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็อย่างที่บอกไปป้ายแดงกับรถที่ป้ายทะเบียนไม่ชัดคุณใช้บริการ M-Flow ไม่ได้นะใช้ช่องทางปกติอื่นๆได้ถ้าสนใจคุณโทรถาม call center ได้1586ค่ะถ้าไม่มีสิทธิ์แล้วไปใช้นี่มีความผิดตามกฎหมายนะครับก็ลองดูแล้วกันคือเดี๋ยวก่อนนะคุณโก้ถ้าเกิดคนที่ยังไม่ได้สมัครอะแล้วไปใช้อย่างเงี้ยเขาจะเรียกเก็บยังไงอันนี้ดิฉันงงเขาจะมีบันทึกทะเบียนไว้ okay. ว่าเป็นทะเบียนอะไรถ้า okay. ป้ายทะเบียนคุณชัดนะ แล้วคุณต้องมีกำหนดไปจ่ายภายใน2วัน ถ้าไม่จ่ายก็นั่นแหละถือว่าหนี okay. หนีค่าผ่านทางก็จะมีความผิดค่าปรับอะไรกันไป okay. เช็คแค่ละตกลงเส้นทางที่ใช้ได้นะครับวันนี้4ทุ่มก็มีวงแหวนกาญจนาพิเศษบางปะอินบางพลี4ด่านนะครับด่านทับช้าง1ด่านทับช้าง2แล้วก็ด่านธัญบุรี1และ2รวมไปถึงมอเตอร์เวย์ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ก็ใช้ M-Flow ได้วันนี้เป็นต้นไปเช่นกันครับก็คือรอบนอกใช่ใช่ใช่ครับอ่ะไปดูเรื่องยุ่งๆในสภากันสักหน่อยนะอันนี้เป็นเรื่องของการประชุมกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่หลายคนก็รอดูอยู่ว่าจะสามารถเอาผิดบรรดาส.ส.ผู้ไม่มีจริยธรรมได้หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ประธานในที่ประชุมคือคุณชวนหลีกภัยครับมีการพิจารณารายงานเสนอความเห็นของอนุกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรมีการตรวจสอบกลั่นกรองแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเรื่องร้องเรียน11เรื่องนะมีมติรับไว้พิจารณา1เรื่องไม่รับเรื่องร้องเรียน7เรื่องแล้วก็บางเรื่องก็ยกไปด้วยนะครับเรื่องที่รับไว้1เรื่องคือการตรวจสอบจริยธรรมนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อไทยศรีวิไลกระทำการเข้าข่ายผิดจริยธรรมเนื่องจากเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมไปดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรและไม่ควบคุมกำกับบุคคลดังกล่าวภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากว่าผู้ถูกร้องแต่งตั้งผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าวแสดงออกด้วยคำหยาบคายเหยียดหยามบุคคลทางการเมืองผ่านออนไลน์อย่างรุนแรงไม่เหมาะสมหลายครั้งให้ผู้ถูกร้องก็คือเต้มงคลกิจเนี่ยชี้แจงภายใน15วันนะครับไม่รับเรื่องร้องเรียน7เรื่องอะไรบ้างกรณีตรวจสอบจริยธรรมนายรณเทพอนุวัฒน์ส.ส.ชลบุรีพลังประชารัฐที่มีการดูภาพไม่เหมาะสมจากโทรศัพท์มือถือขณะประชุมสภากรรมการให้เหตุผลไม่รับเรื่องไว้เนื่องจากว่ามีการขอให้ผู้ร้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมและขอให้นำส่งภาพเหตุการณ์ที่ชัดเจนให้กับอนุกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาแต่กลายเป็นว่าผู้ร้องเนี่ยไม่ได้ส่งข้อมูลเพิ่มการนั้นคณะกรรมการก็เลยพิจารณาตามพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เห็นว่าภาพดังกล่าวไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาถึงการกระทำของนายรณเทพได้ภาพที่นักข่าวถ่ายมันไม่ชัดพอหรอตอนนั้นน่ะจำไม่ได้แล้วว่าคุณกรณีคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลนะครับ คุณเจี๊ยบก้าวไกลมีปฏิกิริยาและท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกรณีนี้เนี่ยไม่รับเรื่องไว้พิจารณาเพราะผู้ร้องไม่ได้แจ้งให้ข้อมูลหรือชี้แจงเพิ่มเติมมายกรรมการภายในเวลาที่กำหนดเมื่อโทรศัพท์ไปยังผู้ร้องหลายครั้งตามหมายเลขที่ให้ไว้ติดต่อไม่ได้ประกอบกับประเด็นที่ร้องเรียนมีหลายประเด็นแต่ไม่ปรากฏรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสนับสนุนได้ว่ามีการกระทำดังกล่าวของนายอมรัตน์จริงเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าได้ประเมินจริยธรรมทำให้ไม่อาจทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องต้องนำมาสนับสนุนข้อกล่าวหาจึงมีมูลไม่เพียงพอที่จะรับไปพิจารณาอันนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีกรณีคณะกรรมการจริยธรรมยุติการตรวจสอบจริยธรรมนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กรุงเทพพลังประชารัฐเรื่องการไปปิดทางเข้าออกโรงพยาบาลสนามของหมอเหรียญโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับเนื่องจากว่านายศิระนั้นพ้นสมาชิกภาพส.ส.ไปแล้วแล้วก็จำหน่ายเรื่องร้องเรียน2เรื่องกรณีคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ฉะเชิงทราพลังประชารัฐไปทำร้ายร่างกายอาจารย์ราชภัฏแห่งหนึ่งในสถานบันเทิงเนื่องจากผู้ร้องขอถอนเรื่องแล้วก็กรณีส.ส.ก้าวไกลเอาป้ายไปแสดงในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานอันนี้ก็ผู้ร้องขอถอนเรื่องเช่นเดียวกันนอกจากนี้กรรมการจริยธรรมยังได้ทราบกรณีส.ส.กล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภาเกี่ยวกับการจ่ายเงิน5ล้านอันนี้กรณีไปกล่าวหาลุงตู่แจกกล้วยตอนอภิปรายไม่วางใจปีที่แล้วนะค่ะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมพิจารณาตรวจสอบกันกรองส่วนข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นก่อนจะยกกลับเข้ามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไปครับค่ะสรุปก็คือรอดรอดจ้ะ
อ่ะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับมีการโพสต์ข้อความใน Twitter นะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องของจริงๆเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านมาตั้งแต่ปี53แล้วก็มีการตัดสินปี58นะคะกรณีเผาสารกลางถือเป็น2คนสุดท้ายเป็นเสื้อแดงของจังหวัดอุบล2คนสุดท้ายจากคดีปี53เผาสารกลางก็คืออาจารย์ต้อยกับชัชวาลปรากฏว่าเมื่อวานนี้ในโลก Twitter เนี่ยมีการทวิตทั้ง2คนเนี่ยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจากกรณีเผาสารกลางใช่มั้ยคะแต่ปรากฏว่าได้รับการปล่อยตัวมาแล้วทั้งคู่จำคุกสุดท้ายเนี่ยติดจริงแค่6ปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสำหรับอาจารย์ต้อยมีชื่อเต็มก็คือพิเชษฐ์ทาบุตรดาหรือว่าดีเจต้อยขณะที่นายชัชวาลเนี่ยชื่อเต็มก็คือชัชวาลศรีจันดาทั้งสองคนเนี่ยเป็นแกนนำของนปช.จังหวัดอุบลราชธานีนะคะถูกจับกุมคดีเผาสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อ19พฤษภาคม2553ซึ่งคดีนี้เนี่ยมีผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีทั้งหมด21คนด้วยกันค่ะแต่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้องแล้วอัยการโจทก็ไม่ติดใจยื่นฎีกาจำนวน8รายทำให้เหลือผู้ต้องหาในขั้นตอนฎีกาเนี่ยรวมทั้งหมด13คนด้วยกันคุณผู้ชมคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ออกมาเมื่อวันที่15ธันวาคม2558นะคะศาลฎีกาเนี่ยแก้โทษจำคุกนายพิเชษจากเดิม1ปีเป็นประหารชีวิตค่ะแต่ว่าลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตขณะที่ชัชวาลเนี่ยจากยกฟ้องศาลฎีกาแก้โทษเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนจำเลยคดีอื่นๆอีก11คนเนี่ยศาลฎีกาแก้โทษจำคุกขออภัยศาลฎีกาแก้โทษคำพิพากษาเป็นจำคุกทั้งหมดมีตั้งแต่2ปีจนถึง33ปีด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะล่าสุดก็คือติดจริงแค่6ปีจากจำคุกตลอดชีวิตนะคะคุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกันคดีนี้เนี่ยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะคะเกี่ยวกับการลดโทษผู้ต้องขังที่คดีร้ายแรงสร้างความเสียหายมีการตั้งคำถามไปถึงราชทัณฑ์ค่ะว่าคุณมีอำนาจเหนือตุลาการหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราติดตามข่าวกันก็คือกรณีจำนำข้าวนั่นเองนะคะที่มีการลดโทษกรณีของดีเจต้อยแล้วก็นายชัชวาลก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นคดีร้ายแรงเผาสารกลางนะคุณผู้ชมสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อสถานที่ราชการและประเทศการถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยศาลท่านต้องพิเคราะห์ถึงเหตุแรงจูงใจแล้วก็พฤติกรรมกว่าจะนำมาซึ่งคำพิพากษาแล้วก็คำพิพากษาของศาลก็คือเป็นที่สุดแต่ราชทัณฑ์นะคะราชทัณฑ์ก็คือเป็นคนที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลดังนั้นการลดโทษไม่รู้นะว่าเขาช่วยอะไรกันยังไงขอใช้คำนี้ก็แล้วกันไม่รู้ทำกันอีท่าไหนเนี่ยคุณโก้คุณผู้ชมจากจำคุกตลอดชีวิตนะเหลือแค่6ปี6ปีเท่านั้นแล้วทั้งคู่ก็ได้รับอิสรภาพออกมาใช้ชีวิตนอกเรือนจำวันนี้คงต้องจับตาดูนะคะว่าทางราชทัณฑ์จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็คงจะชี้แจงเหมือนเดิมเหมือนกรณีจำเลยในคดีทุจริตจำนำข้าวว่าเป็นการบริหารงานยุติธรรมเป็นเรื่องที่ดำเนินการโดยมีคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วพอดีมันได้เข้าหลักเกณฑ์มันไม่ได้หมายความว่าจะไปเอื้อประโยชน์ให้ใครอะไรอย่างไรแต่ในรายละเอียดนี่แหละครับที่สังคมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคุณใช้หลักเกณฑ์อะไรในการขยับนักโทษเหล่านี้ที่เป็นคดีร้ายแรงคดีสำคัญเนี่ยให้ขึ้นเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วพอขยับขึ้นเป็นชั้นดีขยับขึ้นเป็นชั้นเยี่ยมแล้วใช้หลักเกณฑ์อะไรในการดันชื่อพวกนี้มีสิทธิ์ขอพระราชทานอภัยโทษต่อเนื่องกันหลายครั้งในรอบติดกันหลายปีเนี่ยแหละจนสุดท้ายจากโทษตลอดชีวิตหรือว่ากรณีจำนำข้าวจากโทษ 40-50 ปีกลายเป็นติดจริงเนี่ยเหลือไม่กี่ปีแล้วก็จะได้ออกมาแล้วแล้วถ้าไม่ยังไว้ก่อนนี้คงจะได้ออกมาแล้วล่ะคือคนโพสต์ก็คือคุณสิโรจน์คล้ามไพบูลย์เมื่อวานโพสต์ใน Facebook นะคุณโก้หลายคนก็เลยแบบหรออย่างนี้ก็ได้เหรอคือคนที่เขาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยอย่างคุณสวสมชายเนี่ยบอกมันไม่ยากหรอกไปเอารายชื่อมากางดูสิแล้วมาดูว่านักโทษที่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแบบนี้เนี่ยที่มันเหมือนถูถวยแล้ววันที่1เนี่ยโอกาส1ในไม่รู้กี่หมื่นคนเนี่ยแล้วเข้าเกณฑ์ซ้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องกันในรอบ2ปี 4-5 ครั้งอย่างเงี้ยคนอื่นๆมันไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้คุณใช้เกณฑ์อะไรพิจารณาแค่เอารายชื่อมาดูมันก็เห็นแล้วคือถ้าจะเกิดได้รับการพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษได้คืออย่างน้อยเนี่ยต้องทำความดีในนั้นถูกไหมต้องทำคุณประโยชน์ในนั้น
อันนี้ดิฉันก็ไม่ได้บูลลี่นะแต่ถามว่า2คนนี้เนี่ยทำคุณประโยชน์อะไรทำความดีอะไรชี้แจงได้ไหมถึงได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษแล้วก็ได้บันไดแบบ fast track อ่ะคุณโก้คุณผู้ชมทำผัดไทยอร่อยได้ไหมเหมือนเคสก่อนหน้านี้ที่เขาคุยกันมาเปิดเพลงดีเหรอหรือยังไงว่ากันไปแล้วกันนะค่ะอ่ะปิดท้ายสั้นๆ นะครับเรื่องของการสื่อสารของท่านนายกมายังพี่น้องประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะที่ผ่านมาเข้าใจว่าคงจะมีปัญหาเรื่องของการถ่ายทอดสดอะไรกันอย่างไรสุดท้ายครับทำให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็เลยเผยแพร่ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดสดภารกิจนายกผ่านโซเชียลมีเดีย1ระบบนะครับราคากลางเมื่อ11กุมภาพันธ์เนี่ยโอ้โหโหดทีเดียว 1,864,590 บาทนะครับโดยในรายละเอียดของการประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของครุภัณฑ์เกี่ยวกับการถ่ายทอดสดก็คือไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook และ YouTube เนี่ยแยกเป็นแบบนี้คุณผู้ชมลองดูนะว่าราคาเหมาะสมไหมกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ระบบดิจิตอล1ตัว 150,000 บาทแบตเตอรี่เนี่ย3ก้อน 86,000 ขาตั้งกล้อง 40,000 พวกนี้เข้าใจได้ราคาก็ประมาณนี้นะครับไมโครโฟนติดหัวกล้อง1ตัว 23,000ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อ1ชุด 32,000 อันนี้น่าจะต้องเอาอย่างดีมากนะอันที่แพงหน่อยเครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต1เครื่อง 846,000 บาทครับอุปกรณ์และการติดตั้งระบบส่งสัญญาณภาพและเสียงณห้องควบคุมหลัก Master Control Room เช่นเครื่องถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งพร้อมจอมอนิเตอร์1ชุด 300,000 เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบสไลด์ปรับระดับอันนี้มิกเซอร์นะ1เครื่อง 40,000 บาทเครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต1เครื่องเครื่องละ 288,000 บาทและเครื่องกระจายสัญญาณเครือข่ายอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ NDI 1เครื่องเครื่องละ 12,000 บาทครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูข่าวการเมืองจะวุ่นวายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทั้งเรื่องส.ส.ย้ายพรรคทั้งเรื่องการทำงานของรัฐบาลแล้วก็วันนี้คนจับตาดูอยู่แต่เมื่อวานเนี่ยคุณอนุทินให้สัมภาษณ์แล้วว่ายังไม่เห็นวาระเรื่องของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าใช่คุณอนุพงศ์ก็บอกว่าดิฉันจำได้บอกคุณอนุพงศ์บอกอาทิตย์นี้ไม่ทันหรอกน่าจะอีกอาทิตย์นึงเขายังเคลียร์กันไม่จบรอคุณไม่ใช่ชื่ออะไรนะคุณศักดิ์สยามกลับมาจากสิงคโปร์แกบอกไงพนักข่าวไปถามเลยปุ๊บวันรุ่งขึ้นเนี่ยอาทิตย์หมายถึงอาทิตย์นี้ที่จะเข้าเนี่ยผมไม่อยู่ผมไปสิงคโปร์รอคุณศักดิ์สยามกลับมาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ